ต่อไปเป็นถึงเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาทุกวันก่อนอื่นที่จะปฏิบัติให้เราตรวจตัวของเราเสียก่อนสำรวมตัวของเราเสียก่อนคำว่าตัวของเราหมายถึงกายด้วยหมายถึงใจด้วยส่วนกายเรานั่งให้เรียบร้อยสักโกเป็นผู้องอาจเรียกว่าผู้ฉลาดในประโยชน์เรานั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายเรียกเป็นผู้องอาจเมื่อเรานั่งตรวจดูกายของเราเรียบร้อยแล้วขยับมาตรวจสํารวมใจอีกเพราะกายกับใจเนี่ยเกี่ยวเนื่องถึงกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการปฏิบัติที่ว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้ธรรมคำว่าไม่รู้ธรรมก็คือไม่รู้รูปธรรมนามธรรมรูปธรรมก็ได้แก่อัตภาพร่างกายนามธรรมรวมแล้วก็ได้แก่จิตใจเรียกว่านามรูปเรารู้จักแต่โลกรู้จักแต่ว่าตัวตนของเราร่างกายของเราจิตใจของเราการรู้อย่างนี้รู้ทั่วๆไปใครๆก็รู้แต่การรู้อย่างนี้ไม่ได้รับความสงบเพราะความรู้อย่างนี้ไม่ได้รับความฉลาดเพราะความรู้อย่างนี้เพราะใครๆก็รู้ได้แม้แต่สัตว์เขาก็รู้ส่วนคำว่ารู้กายก็รู้แบบธรรมแบบพระพุทธเจ้าพระองค์พาฝึกหัดให้รู้รู้จิตใจก็รู้แบบธรรมเช่นเดียวกันรู้กายรู้แบบธรรมนั่นเหมือนกับเราสวดอยู่เสมอเสมออายังโคเมกาโยกายของเรานี่แหละก็ชี้กายของเราไม่ได้ท่านให้ดูกายของคนอื่นคือให้ดูกายของเรานี่แหละนี่ให้ท่านให้ตรวจดูเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมาถ้าจะประยันโตมีหนังหุ้มห่อเป็นที่สุดรอบถ้าดูแบบธรรมแล้วปุโรนานัปปการัสสะอสุจิโนนี่ธรรมท่านกล่าวนะไม่ใช่จะมาคิดกล่าวเองคือท่านกล่าวไว้เราก็สวดทุกวันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนะมีประการต่างๆอธิมัติสมิงกายใหญ่มีอยู่ในกายนี้เพื่อเราจะได้ความรู้เข้าใจให้ชัดลงไปเราก็เย็บยกข้อนี้มาพิจารณาท่านว่าความไม่สะอาดมีอยู่ในกายนี้ท่านว่าผมเกศาผมก็เป็นของไม่สะอาดอธิมัติสมิงกายเยไม่อยู่ในกายนี่ความไม่สะอาดนั่นไม่อยู่ในกายคือผมก็เป็นของไม่สะอาดขนเล็บฟันหนังเนื้อนี่ทำท่านกล่าวอย่างนี้ส่วนเราก็พยายามทำให้มันสะอาดพยายามตกแต่งพยายามแก้เสียพยายามประดับต่างๆให้มันสะอาดจะต้องใช้จะจับจ่ายเงินทองเพื่อให้สิ่งเหล่านี้สะอาดแต่เมื่อพื้นฐานแท้เป็นสิ่งที่ไม่สะอาดแล้วเราตกแต่งก็สะอาดได้ช่วงระยะหนึ่ง
มันก็เปลี่ยนแปลงไปอีกชั่วระยะหนึ่งระยะหนึ่งเท่านั้นมองดูว่าให้สะอาดถ้าเราดูให้ลึกซึ้งแบบดูธรรมะดูผมแต่ละเส้นละเส้นดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูให้ลึกเข้าไปแต่ละอย่างละอย่างแล้วเราจะได้เข้าใจในร่างกายของเรานี้อย่างถูกต้องนอกจากเป็นของไม่สะอาดแล้วยังเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของจะต้องแตกดับเมื่อเราดูแล้วไม่ใช่เป็นของมั่นคงถาวรอาศัยเส้นอาศัยเอ็นอาศัยหนังอาศัยเนื้ออาศัยกระดูกท่อนน้อยท่อนใหญ่มันจะหลุดออกขาดออกเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้การพิจารณารู้ธรรมเห็นธรรมอย่างนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างอดีตที่ผ่านมาพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าก็ดีถ้าใครได้ปฏิบัติพิจารณาอย่างนี้เสมอๆแล้วให้รู้ตามความเป็นจริงทำให้จิตสงบเพราะความรู้สิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงทำให้จิตสะอาดและจิตบริสุทธิ์ท่านจึงชอบสอนให้เราพิจารณาอยู่เสมอพระอริยะเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์ท่านก็พิจารณาเห็นทางนี้ทางนั้นท่านได้เป็นพระอริยะเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาท่านไม่ได้เห็นที่ไหนเมื่อเราฟังดูอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราเห็นรู้ไม่ได้หรือเห็นไม่ได้ไม่ใช่เป็นของลึกลับเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาให้เราเห็นตลอดเวลาคำว่าทุกข์ก็ไม่ใช่เป็นของลึกลับที่ไหนมันก็มีอยู่ทั่วสารพางร่างกายของเรานอกจากของไม่สะอาดนอกจากรูปสุดโทรมแล้วก็ยังทุกข์ยังเจ็บยังปวดเป็นเวทนาทำให้เราไม่มีความสบายในจิตในใจอยู่ตลอดร้อนก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มมากก็ทุกข์ไม่ได้บริโภคก็ทุกข์เพราะหิวบริโภคแล้วไม่ขับไม่ถ่ายออกก็ทุกข์อีกอันนี้ที่พูดนี้มันเกินความจริงหรือไม่เราพิจารณาให้ชัดเราอย่าเพิ่งเข้าทางโน้นทางนี้ตั้งจิตของเราเป็นกลางกลางแล้วมาพิจารณาสิ่งเหล่านั้นเมื่อจิตของเราเป็นกลางไม่เข้าเราพิจารณาดูสิ่งร่างกายนี่เป็นเราหรือเป็นของเราหรือเป็นอะไรมันมาจากไหนอยู่อย่างไรและมันจะไปไหนไปเป็นอะไรเมื่อเราพิจารณาแยกดูแล้วด้วยปัจจัย4ที่มาอาศัยอยู่นี่มันอยู่ได้โดยปัจจัยสิเมื่อขาดปัจจัยเหล่านี้แล้วมันก็แยกกันไปแตกสลายเป็นมหาภูตภูตรูปสี่มหาภูตรูปทั้งสี่นี่จะพิจารณาเป็นธรรมธาตุดินก็เป็นมหาภูตพูดตรูปอย่างหนึ่งธาตุน้ำก็เป็นมหาพูดตรูปอย่างหนึ่งธาตุไฟก็เป็นมหาพูดตรูปอย่างหนึ่งธาตุลมก็เป็นมหาพูดตรูปอย่างหนึ่งมาประชุมกันสามัคคีกันมีความร้อนพอดีความเย็นพอดีอยู่ด้วยกันได้มีชีวิตเครื่องอยู่คุ้มครองอยู่ได้เมื่อธาตุส่วนใดส่วนหนึ่งกำเริบไม่สามัคคีกันไม่ปรองดองกันนะมันก็แตกสลายไปคนละทิศละทางเราตรงไหนสัตว์บุคคลตรงไหน
หญิงชายตรงไหนเมื่อแยกดูแล้วก็เพียงแต่ธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมธาตุลมก็ลมที่เราหายใจเข้าไปขาดไม่ได้ต้องบำรุงตลอดเวลาถ้าขาดธาตุลมก็อยู่ไม่ได้ธาตุน้ำถ้าขาดแล้วก็อยู่ไม่ได้อีกต้องบำรุงอยู่ตลอดเวลาขาดธาตุไฟความอบอุ่นก็ไม่ได้ขาดธาตุดินก็ไม่ได้ที่มันทำให้เข้มแข็งที่สูงใหญ่ทุกส่วนล้วนแต่อาศัยธาตุดินความซึมซาบอยู่ในร่างกายทำให้สดชื่นอยู่ล้วนแต่ธาตุน้ำให้เดินเหินไปมาได้คู่แขนเหยียบแขนเหล่านี้ล้วนแต่อาศัยธาตุลมพูดจาประสัยอาศัยธาตุลมทั้งนั้นทำความอบอุ่นเป็นธาตุไฟเราแยกดูไว้ชัดสิพิจารณาดูเป็นของเราของใครทำไมมนุษย์ทั้งหลายจึงหลงนักหนาจึงหวงเห็นนักหนาเวลาเจ็บก็ว่าเราเจ็บเวลาแก่ก็ว่าเราแก่เวลาตายก็ว่าเราตายไม่เพียงแต่เราเท่านั้นยังมีลูกของเราหลานของเราเลนของเราพี่น้องของเราสิ่งใดที่เรายึดถือเกี่ยวเนื่องโดยเราแล้วเมื่อพัดพลาดเป็นอย่างอื่นแล้วก็ทุกข์ในจิตในใจมันเรื่องอะไรมันได้ประโยชน์อะไรจากความทุกข์อันนั้นถ้าเราใช้พินิจพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเราไม่ทุกข์จะไม่ได้หรอกเวลาเจ็บเราก็ไม่ต้องทุกข์ใครก็มันเจ็บก็เรื่องของความเจ็บอย่าให้กระทบกระเทือนใจเราทำใจให้ปกติเพราะสิ่งเหล่านั้นเวทนากับใจไม่ใช่อันเดียวกันเวลามีสิ่งใดมากระทบเราก็รักษาจิตใจของเราสังเกตดูพิจารณาดูเราจะไม่ต้องทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้หรือเราแหละทุกข์เสียก่อนจึงทำกามงามได้ทุกข์เสียก่อนจึงฉลาดจึงมีสติมีปัญญาอย่างนั้นเลยเราไม่ต้องทุกข์ทำด้วยสติทำด้วยปัญญาไม่ได้หรืออยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาไม่ได้หรือทำไมจะต้องทุกข์ทำไมจะต้องบ่นทำไมจะต้องหงุดหงิดในจิตในใจวุ่นวายในจิตในใจมันได้ประโยชน์อะไรบ้างจากปฏิกิริยาอย่างนั้นเราเคยหงุดหงิดเคยกระทบกระเทือนเคยทุกข์เคยหนีมาแล้วเมื่อไรจะพอเมื่อไรจะอิ่มเมื่อไรจะปล่อยวางได้ทำไมยึดมั่นถือมั่นเพ่งเจรณาสอนเราถ้าเราไม่สอนเราอย่างนี้เราก็หลงแหละการภาวนาก็คือการพิจารณาสอนใจเราเองโดยตรงๆนี่แหละไม่ใช่ทำอย่างอื่นเพื่อจูงใจของเราให้ดูเชื่อไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้นะท่านว่าอนิจจังนะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นหรือไม่เป็นในตัวของเรามันไม่เที่ยงหรือมันเที่ยงแต่ก่อนเราก็เป็นเด็กเล็กๆอยู่ไม่รู้จักอะไรอาศัยคนอื่นก็ช่วยเหลือเป็นภาระโทระผู้อื่นเขากว่าจะใหญ่โตรู้จักเดียงสารู้จักช่วยตัวเองได้ก็เป็นภาระหนักไม่ใช่น้อยจะว่ามีความสุขตรงไหนจะว่ามันเที่ยงตรงไหนมหาธนุบำรุงไปพอโตขึ้นมาก็คร่ำคร่าสุดโทรมไปแต่เล็กๆกว่าน้อยไปตามระดับระดับจนคร่ำคร่าจริงๆผลในจุดก็แตกสลายคนอาทิตย์ละทางธรรมท่านกล่าวอย่างนี้เราเห็นไหมสอนจิตใจของเราเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วเราก็เห็นมาตามระดับส่วนทุกขังก็ทุกอยู่แล้วเราก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มี
ทำไมว่าเราไม่เห็นทำไมรับรู้ธรรมที่มีอยู่ในตัวของเราเราจะไปรู้ที่ไหนไม่เห็นธรรมที่มีอยู่ในตัวของเราเราจะไปเห็นที่ไหนมันเป็นอยู่ตลอดเวลาแต่อาศัยจิตของเราคือหลงตามอารมณ์ภายนอกไปคิดแต่เรื่องอื่นไปนึกแต่เรื่องอื่นไปรู้แต่เรื่องอื่นจับจดเรื่องนั้นบ้างจากเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเลื่อนลอยไปอย่างนั้นเลยไม่เป็นหลักไม่เป็นฐานจึงไม่รู้กรรมฐานจึงไม่รู้ธรรมเพราะฉะนั้นเรามานั่งดูให้ชัดๆเนี่ยอะไรกันแน่เนี่ยมันทุกข์จริงๆหรือมันมีความสุขจริงๆมันอนัตตาจริงๆหรือมันอัตตาจริงๆเราจะดูอย่างไรก็ดูให้ละเอียดนะสมมติเราดูเป็นของไม่สะอาดก็เราก็ดูจนให้มันละเอียดจนจิตมันเห็นชัดสงบไม่สงบไม่ต้องคำนึงถึงซองดูไปเรื่อยๆถ้ามันดูอยู่นี่เพ่งอยู่นี่เวลาเรามันอยากดูอยากรู้อย่างนี้อย่าไปคิดถึงเรื่องสงบแต่เวลามันอยากสงบมันนี่แล้วก็ต้องให้มันสงบอย่าไปคิดแบบกลัวมันโง่กลัวไม่รู้อะไรนี่เวลาที่เราจะต้องรู้เราไม่ต้องห่วงเวลาจิตมันสบายมันสงบพอจับอันใดอันหนึ่งแล้วดูอย่างใดอย่างหนึ่งถึงไม่รู้อย่างอื่นก็ตามเราก็ดูความสบายในใจความสงบที่มีรู้ตัวอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นที่มีอยู่ให้มันมีปิติมีอิ่มมีทำถึงละเอียดถึงวางเฉยหรือมันสว่างอย่างไรก็เพียงแต่รู้สักแต่ว่ารู้จะว่าเราจะว่าเขาจะว่าเนี่ยสักแต่ว่ารู้เท่านั้นสติก็สักแต่ว่าระลึกสงบก็สักแต่ว่าสงบอย่าให้มีอาการอย่างอื่นเวลามันสงบไปชั่วระยะหนึ่งมันก็ไม่ใช่จะสงบจะทั้งปีทั้งเดือนทั้งชาติออกจากสภาวะสงบนี่แล้วเราก็พิจารณาได้เวลาพิจารณาก็ต้องพิจารณาจริงอีกให้มันเห็นตามตำราที่ท่านกล่าวไว้ว่าอนิจจังก็ต้องให้มันเห็นเชื่อเพราะหลักนี้เป็นหลักความจริงเหมือนกับหลักสูตรคิดเลขมันก็คิดถูกต้องตามหลักถ้าหากเราคิดผลลัพธ์ไม่ถูกต้องตามหลักก็แปลว่าของเราผิดต้องคิดจนให้มันได้ให้มันได้ผลลัพธ์เหมือนกับตัวอย่างจึงเรียกว่าถูกจึงรับรองว่าถูกมันต้องคิดแห่งใดแห่งหนึ่งมันจึงผลลัพธ์ไม่เท่ากันเพราะอันนั้นเขารับรองแล้วตัวอย่างชั้นใดธรรมะสวาขาตธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับรองไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นพระอริยสงฆ์รับรองนะประพฤติปฏิบัติได้ผลมาตามลำดับเพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่รู้เห็นตรงอย่างนั้นแปลว่าเรายังผิดอยู่เหมือนกับคำนวณเลขจะว่าของเราผิดของท่านจะว่าของเราถูกของท่านผิดไม่ได้เพราะฉะนั้นการพิจารณาธรรมะก็เหมือนกันพิจารณากายที่ท่านกล่าวไว้ว่าอย่างไรแล้วก็ต้องพิจารณาตามที่ท่านบอกให้อบรมจิตใจถ้ายังไม่เห็นก็พยายามที่จะสอดส่องเพราะมันเป็นจิตไม่ใช่เป็นแต่เพียงคำพูดเฉยๆมันมีจริงมันเป็นจริงในตัวของเราแต่เราไม่ระลึกก็เลยไม่แจ่มแจ้งถ้าเราพยายามระลึกพยายามดูพยายามสร้างความรู้ในสิ่งนั้นๆมันก็ต้องรู้เห็นชัดถ้ามันรู้เห็นชัดตามความจริงจิตต้องสงบแน่นอนมันไม่ดิ้นรนอยากไปไหนมันคลายต่อมันจะพอมันเห็นไม่เที่ยงมันเห็นนี่แล้ว
ผลที่สุดมันก็เห็นศูนย์เปล่ามันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรโกรธก็ไม่มีประโยชน์โลภก็ไม่มีประโยชน์มีแต่ทุกข์มีแต่เรื่องกระทบกระเทือนวุ่นวายอย่างเดียวผลที่สุดมันปล่อยวางอารมณ์ต่อนั้นได้มันก็ประคับประคองอยู่พอให้ถึงฝั่งเท่านั้นเองถ้าเราพิจารณาเห็นธรรมรู้ธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยเราก็เลี้ยงชีวิตประคับประคองพอให้ได้ปฏิบัติแจ่มแจ้งถึงที่สุดแล้วเราก็ปล่อยเรือทิ้งเมื่อเราข้ามฟากไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วพระโยคาวาจรผู้ประพฤติปฏิบัติภาวนาเจริญวิปัสสนาเห็นอัตภาพร่างกายตามความเป็นจริงเหมือนกับเรือนไฟไหม้มาเหมือนกับมีผู้ร้ายตามติดตามมาเราต้องพยายามหนีตามระดับเห็นขันธ์ห้าเนี่ยเป็นมารติดตามอยู่ตลอดเวลารูปเห็นชำรุดสุดโทรมตลอดเวลาเห็นเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาโรคภัยตามมาตลอดเวลาความแก่ชราค่ำคาตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้ฉันเรียกว่าทุกข์ภัยในวัฏฏะสงสารคือทุกข์ด้วยคำว่าภัยคือสิ่งที่น่ากลัวท่านพิจารณาเห็นความแก่ความเจ็บความตายเกิดไม่ใช่เป็นนิจเสียแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกเสียแล้วเป็นเรื่องทุกข์ภัยเนี่ยถ้าเรารู้เป็นธรรมตามความจริงเพราะฉะนั้นท่านเห็นทุกข์ภัยในวัฏฏะสงสารท่านหนีท่านจึงเปรียบอุปมาว่าเราหนีไปพ้นจากภัยอันนี้ยิ่งพิจารณาเห็นชัดเท่าไรเห็นภัยไปชั้นชิดมาทุกทีท่านจะหนีภัยสมมติว่าเราอยู่ในโลกที่ประกอบไปด้วยภัยมีอีกโลกหนึ่งที่พ้นจากภัยแต่ในระหว่างโลกทั้งสองนั้นมีแม่น้ำแม่น้ำก็มีจระเข้มีสัตว์ร้ายมีฉลามร้อยแปดมนุษย์ผู้เห็นภัยอยู่ในโลกฝั่งนี้มีภัยข้าศึกติดตามมาเลยมายืนพิจารณาเราจะยอมให้เราจะหยุดอยู่ให้ภัยอันนี้ทำลายเราหรือเราจะพยายามตะเกียกตะกายไปตายข้างหน้าพิจารณาแล้วขึ้นชื่อว่าผู้มีความพยายามเนี่ยไม่ลดละไม่ละความเพียรใช่สติใช่ปัญญาพิจารณาแม่น้ำกว้างใหญ่ด้วยเราจะข้ามได้อย่างไรก็บังเอิญมีซากศพมันลอยมาตัดสินใจเอาเราอาศัยซากศพนี่แหละกระโดดลงน้ำเนี่ยอาศัยซากศพพอจระเข้มาก็เอาซากศพนี่ยื่นไปท่านก็พยายามแหวกว่ายไปอีกพอสิ้นนี่ก็ยื่นไปลบหลีกภัยอยู่อย่างนั้นแหวกว่ายไปอย่างนั้นพ้นที่สุดพอไปถึงฝั่งชำระร่างกายให้สะอาดทิ้งซากศพอยู่ในลำน้ำชำระกายสะอาดแล้วเลยได้ไปถึงฝั่งที่ปลอดภัยนี่ท่านเปรียบอุปมาเหมือนกับโยคาวาจรผู้ภาวนาพิจารณาเห็นทุกข์และโทษของสังขารคือได้แก่อัตภาพร่างกายตลอดถึงจิตใจที่มันปรุงมันแต่งล้วนแต่ทำให้จิตใจมัวหมองกระทบกระเทือนส่วนสังขารคืออัตภาพร่างกายก็ล้วนแต่แก่ล้วนแต่เจ็บล้วนแต่สิ่งที่ชำรุดทรุดโทรมล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดทุกข์ภัยก็คือแก่เจ็บตายนี่เองท่านเปรียบเหมือนกับจระเข้เปรียบเหมือนกับฉลาม
รบกวนอยู่ตลอดเวลาท่านพิจารณาเห็นซากศพคืออัตภาพร่างกายตามความเป็นจริงท่านก็ถอดถอนไม่หลงถือสมมติลอยน้ำโดยกิเลสตัณหาต่างๆท่านพยายามแหวกว่ายจนข้ามพ้นทำตาพ้นจากทุกข์ไปเราทั้งหลายควรพินิจพิจารณาถ้าหากเห็นอัตภาพร่างกายเนี่ยเป็นภัยสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาแหละจิตใจต้องสงบจิตใจต้องมีความสุขจิตใจต้องพ้นจากภัยเหล่านั้นเท่าทีนี้ถ้าเราพิจารณาก็ไม่เห็นทุกข์อะไรมากมายแล้วก็ยังอยู่ได้ใครๆก็อยู่ได้เต็มโลกเต็มแผ่นดินมันก็อยู่ได้เพราะอาศัยความไม่รู้เพราะอาศัยความไม่เห็นก็อยู่ไปงั้นเวลามันทุกข์ขึ้นมาก็ไม่เห็นอกุศลไม่เห็นวิบากไม่เห็นทุกข์ภัยที่เกิดขึ้นจากกายวาจากรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่เห็นผลวิบากในการที่มีความโลภความโกรธความหลงอิจฉาริษยามานะทิฏฐิอุปาทาสิ่งเหล่านี้มองไม่เห็นนึกว่าพออยู่ได้ก็อยู่ไปถ้าเห็นละเอียดแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับพระอริยะเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามเราจะพิจารณาดูส่วนไหนในกรรมฐานท่านสอนไว้แล้วมูลกรรมฐานเกศาผมโลมาขนนักขาและทันตาฟันตะโจหนังนี่กรรมฐาน5อย่างเพราะเหตุใดท่านจึงสอน5อย่างซะก่อนเพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ข้างนอกตาเราเห็นฟันเราไปเห็นเราก็จะได้ยิบยกเพราะเราเคยเห็นมันจะปรากฏได้ง่ายกว่าอย่างอื่นผมก็เราเห็นทั้งคนอื่นทั้งของเราเวลาตัดเวลาส่องดูในกระจกมาอยู่ในตัวของเรากลิ่นของมันเป็นอย่างไรสีของมันเป็นอย่างไรเราก็รู้ได้ง่ายแต่ละอย่างละอย่างเพราะเป็นสิ่งภายนอกไม่ได้ปกปิดถ้าเราพิจารณาตามความจริงเนี่ยไม่ทราบว่าเราตรงไหนเมื่อเราเห็นว่าไม่ใช่เราเราก็ปล่อยวางทำให้สงบดูจะได้กับเราเห็นว่านี่เป็นของเรากับเรากำหนดจิตปล่อยวางไม่ยึดไม่ถือแล้วก็รักษาจิตใจของเราระลึกพุทโธพุทโธอย่างเดียวอันไหนจะมีประโยชน์ต่อจิตใจต่างกันอย่างไรเราก็จะได้ทราบชัดเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนำไปตรึกตรองสอดส่องมองดูให้รู้ตามความเป็นจริงจิตใจของเราก็จะได้ผ่องใสเหลื่อมใสด้วยศรัทธาเพราะเราได้มีสติพิจารณาเกิดความรู้ความเห็นเข้าใจได้รับความสงบได้รับความสุขเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อหนักแน่นมั่นคงลงไปตามระดับถ้าเราปฏิบัติพิจารณาจริงทำให้ถูกต้องพิจารณาให้มันถูกต้องแล้วรู้ได้เห็นได้สงบได้มีความสุขได้พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าพ้นไม่ได้เราไม่แน่นักเวลามันจะเกิดขึ้น
มันก็ไม่ต้องมีเสียเวลานานมันขณะครู่หนึ่งเท่านั้นเวลาสงบปุ๊บขึ้นมาเวลามันเห็นขึ้นมาก็ครู่หนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นเห็นแจ้งชัดมันไม่ได้ยากเพราะฉะนั้นการรู้การเห็นถ้ามันสมบูรณ์ประชุมได้แล้วมันง่ายนิดเดียวการหลุดพ้นก็นิดเดียวไม่ต้องรีรอพอเห็นจริงของจริงแจ้งไปจากเบื้องหน้าไกลนิพพิทามกันละขาดพรวดไปเลยมันก็หมดสิ้นไปไปคนละทิศคนละทางมันไม่ได้มาพัวพันกันอีกแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องอีกแล้วไม่มีร่องรอยขอหากันอีกนั่นมันรู้แจ้งในใจมันขาดรู้ในใจนะไม่ใช่ว่ามันไม่รู้ถ้ามันถึงพอแล้วมันขาดหลุดขาดออกจากกันในระหว่างโลกกับธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นพิจารณาถ้าปัญญาของเราแก่กล้าแหลมคมแล้วอะไรขาดขวางก็ขาดหมดเหมือนกระดาษของเราที่หลับดีแล้วมันมีอะไรที่จะมาผัวพันได้เพราะฉะนั้นเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติตามอย่าประมาทบรรยายธรรมะวันนี้หยุดเพียงเท่านี้ก่อน